เคยเล่นเกมมีอะไรมาให้เล่นเอาหรอหนูเนี่ยไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเนี่ยสบู่สินค้าแบรนด์หรอดังมาแรงมากนี่นี่มันชื่อแบรนด์นี่พาวซากุระสเนียลซอสและที่สำคัญหุยกินหอมมากเขาบอกเลยว่ามันคือสบู่คอลลาเจนสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้าหน้าดำกระอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าลองชาเพราะว่าถ้าเราสองคนเนี่ยไม่ได้หลอกจริงเนี่ยคุณผู้ชมขาเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ก่อนอื่นทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะอย่าลืมสิทักทายคุณผู้ชมแล้วกันนะคะเจอกันเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้กับโบกัสค่ะกับซีเกมด้วยนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กค่ะค่ะนะคะวันนี้พี่เล็กนะคะไปรับจ็อบค่ะคุณผู้ชมขาแต่ก็เลยแบบอุ้ยสบู่เขาเก๋มากเลยคุณผู้ชมดูดินี่คือแบบการรีวิวค่ะคุณผู้ชมขาอ่ะนี่เห็นไหมมันมีดอกซากุระออกมาด้วยนี่ไงแล้วคือกลิ่นแบบฉ่ำมากเราถึงว่าทำไมแบรนด์ที่เขาขึงขายดิบขายดีในโลกออนไลน์และที่สำคัญเนี่ยใครใช้จะต้องติดใจเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แถมราคา129บาทเท่านั้นเองเกมใช่ตอนนี้พี่กัดพูดไปเลยเดี๋ยวหนูอยากลองเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าฟองมันนุ่มมากลองลองด้วยขอลองด้วยดีกว่าเราก็อยากรู้สัมผัสความนุ่มของฟองเนาะใช่ไหมเฮ้ยมันนุ่มดูดิคุณผู้ชมขานะคะนี่นี่พี่วันนี้เราไม่ต้องใช้สแตนด์อินนะแบบว่ามือต้องสวยๆอะไรอย่างนี้เฮ้ยคุณผู้ชมหมาจริงฟองนุ่มมากดูดิเห็นไหมจริงหอมซากุระจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขาเราบอกเลยว่ามันสุดยอดอ่ะแล้วดูดิดูจากฟองดิเห็นไหมจริงๆสมมติว่าเขาเรียกว่าทำไมใครมีถุงโฟมอ่ะมันจะทำให้เป็นหุ้ยแล้วนี่ไงที่มันคือแบบเนื้อๆอย่างนี้ไงคุณผู้ชมขานี่เลยเฮ้ยดูดิเห็นไหมดูดิเห็นไหมอย่างที่พี่การบอกนะคะถ้าเกิดใครมีที่มีถุงตีฟองเนี่ยคือใช้แล้วมันจะตีแล้วดูความเหนียวความหนืดฟองมันนิ่มเหมือนเราสัมผัสเลยแบบนี้คุณชมขาเห็นไหมนี่ไงอยู่นะนี่นี่คุณชมดูสิแล้วตอนนี้สมมติว่าถ้าใครอยู่ใกล้เรานะคือกลิ่นหอมของความเป็นซากุระเลยค่ะนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากลองสบู่นี้จริงๆเห็นไหมดูดิเนี่ยมันจะมีความยืดของมันมันจะมีความยืดใช่นี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงมันจบแล้วมันยืดอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมสังเกตได้เอาง่ายว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ใช้สบู่กันอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าสบู่ที่มันปกติถุงทั่วไปมันจะไม่ใช่ฟองแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นฟองนุ่มแบบนี้เลยฟองนุ่มมากคุณผู้ชมขาฟองแบบดูดิเห็นไหมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูหลังจากที่เราล้างแล้วนะนี่แล้วดูมือเราดิเห็นไหมขึ้นมาเห็นไหมดูความขาวของผิวดิเห็นไหมดูความขาวของผิวดิดูความออร่าสัมผัสความนุ่มของฟองนะคะแน่นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสินค้าเขาดีจริงเราสองคนก็เลยต้องพาผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของแบรนด์ด้วยดีกว่าจริงเหรอพี่การ์ดวันนี้ของดีจริงเพราะฉะนั้นเจ้าของแบรนด์ก็ต้องเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในช่วงของสัมภาษณ์ดีกว่านะคะไปค่ะตื่นเต้นจังเลยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราสองคนนะคะมีการเปิดตัวกับสบู่ที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับ2นักธุรกิจออนไลน์นะคะที่โด่งดังมากๆและวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะคะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับผู้บริหารคนเก่งของเรานั่นเองค่ะกับคุณศรีและคุณพลาค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแบรนด์นี้เลยค่ะนะคะพาวซากุระสเนลโซมนั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตให้ท่านพูดแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครนะคะค่ะพาวนะคะพาวพิชัยยอดประสิทธิ์นะคะ CEO แบรนด์พาวไทยแลนด์ค่ะค่ะศิศิวาค่ะศิวาก้านวาคุณศักดิ์ค่ะค่ะเป็น CEO แล้วก็แม่ทีมภาคกลางโอ้โหแต่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมขาพี่การ์ดอยากจะบอกมากเลยก่อนที่จะคุยกันในเรื่องของตัวรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเรื่องราวการทำธุรกิจของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเรียกได้ว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตค่ะเพราะสองท่านนี้นะคะมาร่วมธุรกิจกันด้วยที่แบบเราฟังเรื่องเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอพี่การ์ดคือเมื่อก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเรามีการสอบถามกันเบื้องต้นก่อนขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะมาจับธุรกิจตรงนี้เนี่ยทั้งคู่ทำอะไรกันมาก่อนเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานประจำนะคะก่อนทำงานโรงแรมแล้วก็พอมีน้องก็เลยออกจากงานประจำแล้วก็มาจับธุรกิจหลายตัวมาก
ค่ะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะตอนจับธุรกิจหลายตัวนี่หมายถึงว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เองหรือว่าไม่ค่ะคือเปิดร้านขายของออนไลน์บ้างหรือว่าไปเรียนเสริมสวยบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอาแล้วตอนที่มาเริ่มจับทำไมไม่กลับไปทำงานประจำเหมือนเดิมมันรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วมันไม่แบบไม่มีอิสระไม่มีเวลาไม่รู้สึกว่ามันจำกัดเราหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วลูกเราป่วยบ่อยพอเราจะลางานก็ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันแบบหนึ่งเรามีเวลาสร้างรายได้แล้วก็สามารถต่อยอดอย่างอื่นให้เราด้วยเรารู้สึกเสียดายเวลาไหมจริงๆการทำงานประจำมันเป็นรายได้ที่มั่นคงแต่พอเราทิ้งงานประจำออกไปเนี่ยซึ่งรายได้ที่มันคงมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่ามันก็น่าเสียดายหลายคนก็ทักคนรอบตัวก็ทักออกทำไมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่เมื่อเราตัดสินใจแล้วที่เราจะลุยธุรกิจนี้เราก็เลยลองมาเสี่ยงตรงนี้ดูค่ะค่ะไอ้ท่านนี่แบบว่าทำอะไรมาค่ะของสินะคะตอนแรกก็คือเป็นพนักงานประจำเหมือนกันมาเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะคะเอาไว้แล้วส่วนตัวแล้วก็ทำพวก MCTP ด้วยก่อนงานนะคะค่ะแล้วเคยทำธุรกิจอะไรแบบเหมือนออกเป็นแบรนด์อะไรอย่างงี้มาก่อนไหมคะถ้าทำเป็นธุรกิจของตัวเองคืออยากค่ะเพราะว่าเราก็สนใจในออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอยู่ในตลาดออนไลน์มาค่อนข้างเยอะนะคะค่ะแล้วทีนี้ต้องถามเลยเพราะอย่างที่แกมได้บอกไปว่ามันเหมือนคนพงธุรกิจจริงๆค่ะมาโคจรมาเจอกันได้ยังไงคะต้องเล่าก่อนนะว่าคือเหมือนเมื่อประมาณ2 ปีกับ3ปีแล้วพอไปเจอกันใน Facebook อ่ะค่ะใช่แล้วคือแบบเหมือนมันก็จะแกล้งอันเฟรนด์คล้ายๆแบบถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็คงแบบมีว่าเนื้อคู่กันแล้วค่ะแล้วไอ้คนนี้ไม่ใช่แบบให้เราแบบว่าแอดเฟรนด์ใช่แบบการแนะนำเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบมีเพื่อนร่วมกันต่อกันค่ะคือเราเป็นคนชอบแบบส่องโปรไฟล์คนนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยคนนี้สวยอะไรเงี้ยกดคลิกเข้าไปเพิ่มเพื่อนคือสิก็เลยเป็นคนแอดคุณผ่าไปใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นนั่งตามกดไลค์เขาก็ว่าแบบเขาทำอะไรตอนนี้คือตอนนั้นเขายังไม่ได้สวยแบบนี้นะอันนี้แอบเมาพี่ดีแต่ก็ยังไปตามกดไลค์เขาก่อนมาที่เราแอดเขาไปเราไปเขาเรียกว่าประทับใจอะไรเพราะจริงๆเหมือนเวลาที่เราจะแอดเฟซใครสักคนหนึ่งเราก็ดูนะเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วเลือกเห็นนะว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆไหมแล้วก็โพสต์ข้อความอะไรบ้างคุณสิก็เลยรู้สึกผู้หญิงคนนี้น่าสนใจก็เลยแอดไปมันเรียกว่าเหมือนการดึงดูดค่ะใช่เหมือนแบบเราแบบเห็นปุ๊บนึกว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเนื้อคู่อะไรแบบนี้หรือเปล่ากดเลยแล้วก็พอกดไปก็ประมาณกดไลค์กันประมาณสักเดือนนึงค่ะกว่าจะรับแล้วก็นะกดไลค์กันไปกดไลค์กันมาใช่ไหมเขาก็ตามเราเราก็ตามค่ะแต่มีการคอมเมนต์นะมีการคอมเมนต์กันแบบอุ้ยสวยจังอะไรแบบนั้นก็เลยเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจแบบพักไปดีกว่าเริ่มคุยกันค่ะก็คือคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาคือคอมเมนต์เนี่ยผมว่าแบบคุณสิจะคอมเมนต์ก่อนใช่ค่ะคือเราก็ไม่คอมเมนต์แบบเฮ้ยสวยจังอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นแบบไปประมาณคือเห็นพัฒนาการของคุณพาว่าเฮ้ยตอนที่เราแอดไปยังไม่สวยขนาดนี้แล้วเขาเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นอย่างนี้เหรอคะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นก็ยังไม่เท่าเรานะค่ะตายแล้วเล็กน้อยค่ะถามคุณพาก่อนดีกว่าคือจริงแล้วเราก็เริ่มทำธุรกิจออนไลน์แล้วล่ะช่วงนั้นถูกไหมใช่แล้วพอเวลามีใครแอดมาแล้วเราเลือกรับแอดจากอะไรคะเราก็จะไปส่องนะใครแอดเพื่อนมาแล้วก็จะกดไปส่องก่อนโปรไฟล์ว่ามีใครมีตัวตนหรือเปล่าแล้วเขาแบบทำงานถ้ารูปต้นไม้รูปวิวนี้ไม่รับแอดแน่นอนถ้าแบบว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจที่แบบมีคนสนใจที่จะหารายได้เสริมอย่างเงี้ยรับหมดค่ะยิ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็รับหมดแล้วเหมือนสิว่าเขาทำด้านการตลาดแล้วเขาโพสเกี่ยวกับการตลาดก็เลยเฮ้ยมันเข้ากับเราเลยเราก็ทักไปถามเขาว่าสิว่าอยากจะส่งตัวเทสสบู่ไปให้ลองใช้กันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นที่มาที่ไปแต่ว่าพอคุณมาเห็นคุณสิตอนนั้นเขาสวยไหมตอนนั้นสวยเมื่อแต่จริงเขาสวยจริงก็สวยจริงค่ะก็รู้สึกเฮ้ยอยากให้ใช้สินค้าเราแล้วล่ะใช่ใช่เราก็เลยแบบว่าอยากส่งตัวเทสสบู่ไปให้ลองใช้เพราะตอนนี้กำลังเริ่มทำแบรนด์แต่ว่าก็ยังไม่ได้ปังคือเหมือนเราก็ส่งให้คนรอบตัวลองค่ะว่ามันโอเคไหมมันอะไรเงี้ยเขาก็บอกส่งมาสิอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ลองเริ่มลองใช้แล้วก็โอ้ยสินค้าใช้ดีนะตอนนั้นทั้งที่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันจริงจังเลยอะไม่ได้รู้จักกันจริงจังแล้วพอสินค้าถึงบ้านก็ใช้เลยถามว่าก็ยังไม่กล้านะแรกยังไ
พราะเราเข้าใจคนเป็นฟิลแบบเหมือนเป็น MC บางทีแบบเชื่อว่าคนที่ส่งของมาให้เรามันต้องเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วโอกาสที่เราจะหยิบแต่ละชิ้นมาใช้เนี่ยมันต้องแบบเลือกจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ก็คือเอาจริงๆคือมาถึง2อาทิตย์ยังไม่แกะเลยนะเคยบอกเขาปะไม่พอใช่ไหมอันนี้แรกแรกที่แรกเลยด้วยต่ออาทิตย์เลยต่ออาทิตย์คือเราไม่เคยแกะเลยแต่ด้วยความแบบวันนั้นคือเหมือนแบบน้องสาวอ่ะมาแกะกล่องออกว่าแบบเอ้ยทำไมไม่แกะสักทีแล้วแบบมาฉีกตอนแรกน้องสาวนึกว่าแบบเอ้ยขนมร้อนอะไรกลิ่นมันหอมจังเราก็เลยบอกไหนเอามาดูก็อ๋อจำได้ว่าอ๋อสบู่ส่งมาให้เรานี่นะแล้ววันนั้นเขาดันทักมันหาพอดีลองใช้ได้ยังผ่านไปนานเลยหรือว่ายังไม่ได้รับของเราจะถามต่อเลยว่าพอโดนทักว่าใช้เรียกเนี่ยเราตอบว่าอะไรใช้แล้วมันเลิศตรงนี้แหละอยู่เดียวกันพ่อแตกเลยอันนี้ใช้แล้วเราจะทำกันบ้านเก่งนะเอาไปดูของมันมีฟองยืดๆเดี๋ยวฟองยืดมันหอมมากเป็นอะไรที่เพิ่งแกะใช่เพิ่งแกะลงมันยังไม่ได้ใช้แต่ตอนนั้นคือมันเป็นการเริ่มต้นทำแบรนด์ใช่ไหมคะคุณพาวใช่ค่ะค่ะก็คือเหมือนเราก็ส่งให้คนรู้จักเพจไปก่อนแต่พอหลังจากที่จากนั้นเราก็ได้ไปลองใช้จริงๆใช่ค่ะลองใช้จริงเริ่มแรกต้องเป็นน้องก่อนค่ะน้องต้องเป็นบอกว่าเป็นคนเบิกทางให้เราใช้ค่ะคือแบบน้องบอกเออเนี่ยสบู่อะไรไม่รู้ว่าแบบฟองมันยืดมันนุ่มมากพอฟองมันยืดมันนุ่มมาแบบเออไหนเอามาลองใช้ก็ได้ก็มาใช้ที่ตัวพอใช้ที่ตัวมันโอเคเว้ยแล้วแบบไปเป็นสบู่ที่มันไม่เคยใช้มาก่อนแบบสบู่ทั่วไปอ่ะจะเป็นเหมือนแบบฟองที่แป๊บเดียวก็หายนะคะใช่แต่ตัวนี้คือมันเป็นฟองที่ยืดแล้วแบบคือนุ่มมากแบบพอใช้ไปครั้งแรกอันนี้ถึงเวลาที่เราได้บอกกันทีแล้วว่าเออเนี่ยจะบอกว่าครั้งนี้ใช้ของจริงนะครั้งที่แล้วก็คือแบบไปซ้อมมาชิบชอบตัวนี้แหละคือมันเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแล้วพอเราเริ่มใช้ไปเราเริ่มถูกใจแล้วเราเริ่มไปคุยในเรื่องธุรกิจหรือทำก็คือถามเขาว่าคือทำไมไม่ทำเป็นแบรนด์แบบจริงจังไปเลยใช่สร้างแบรนดิ้งขึ้นมาเลยใช่เขาก็บอกเขาว่าคือเขาอ่ะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องด้านการตลาดด้านออนไลน์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจบด้านออนไลน์มานะด้านการตลาดมาแล้วเราก็เคยทำอยู่กับพวกบริษัทเว็บไซต์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าลองดูกันสักตั้งไหมทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นก็คือแบบไม่รู้จักกันค่ะตอนที่เราบอกเขาว่าลองกันสักตั้งเนี่ยเราเคยเจอกันหรือยังยังเริ่มแต่มาเริ่มมีความเชื่อใจแล้วคือว่าแบบเราอยากลงทุนกับคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบความเชื่อใจที่แบบหลายครั้งนะนี่ยังคุยกันตลอดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือต้องเป็นแฟนกันแล้วนี่คือคิดว่าเป็นแฟนกันไหมวันนี้อยู่กับเขามากกว่าอยู่กับแฟนนี่เพราะว่าผู้ชมว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องธุรกิจนะไม่ใช่เรื่องว่าเป็นคู่รักกันแต่คือลักษณะเรื่องมันแค่เหมือนใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเฮ้ยเราจะพิมพ์อะไรอ่ะมันจะพิมพ์เหมือนกันตลอดแล้วส่งพร้อมกันอะไรเหมือนกันทุกครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมันต้องใช่แน่เลยในการที่เราจะต้องจับธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวเนี้ยค่ะแล้วอย่างตอนนั้นพอคุณพาวได้พี่พอรู้สึกว่าคลิกกับคนนี้ละค่ะใครเป็นคนเริ่มชวนทำธุรกิจก่อนเป็นคนเริ่มชวนบอกว่าใช้นี่แล้วก็สนใจมาร่วมทำด้วยกันไหมเขาชวนเราไปเป็นตัวแทนแต่แบบในความคิดเราก็แบบไม่อ่ะอย่างเราต้องไม่เป็นตัวแทนก็คือเป็นแบบหุ้นส่วนธุรกิจเลยใช่พอเขาบอกงี้เราโอเคเลยไหมโอเคค่ะโอเคเพราะว่าเหมือนน้องเขาก็น่ารักแล้วก็เหมือนจะรีวิวให้ตลอดว่าลองใช้แล้วนะกี่วันเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วก็เก็บรีวิวให้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของเรารู้สึกว่าเขาก็เริ่มจริงจังเราก็เลยไหนก็ลุยไปเลยดีกว่ากี่ปีที่รู้จักกันแล้วคะเกือบสามปีถามคุณพาวดีกว่าประทับใจอะไรในตัวฉันเรียกเพื่อนคนนี้ดีกว่านะเพื่อนคนนี้ค่ะเอาจริงๆคือเขาเป็นคนที่แบบดูเหมือนข้างนอกดูหยิ่งดูแบบไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแต่เราทักเราก็คุยกันทั้งที่เราไม่รู้จักกันแต่พอได้มารู้จักจริงๆเขาก็เป็นคนที่แบบตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานคือเต็มที่แล้วก็คือเหมือนแบบคือเหมือนภาษาเพื่อนกันถึงไหนถึงกันคือแบบลุยอะลุยก็คือลุยคือใจถึงคือไม่กลัวคือบางครั้งเราก็ท้อแท้แบบ
แต่ก็มีเขาอยู่ข้างๆคอยปลอบใจตลอดเคยเป็นแม้บางทีแบบว่าใครสักคนที่เป็นคนแปลกหน้าแต่ทำไมรู้สึกดีจังเลยใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นค่ะแล้วอย่างคุณสี่ล่ะคะประทับใจอะไรในตัวคุณพราวคือปกติอ่ะสี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วเพราะชีวิตเราคือทำแต่งานงานงานค่ะแล้วคือแต่มีเขาอ่ะเป็นเพื่อนในการคุยโทรศัพท์ทุกวันคือเหมือนแฟนนะคือคุยกันตลอดเออเนี่ยวันนี้เขามาทำงานตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอาสบู่ไปให้เพื่อนคิตตี้ด้วยกันรีวิวช่วยกันก็คือจะเก็บมาให้เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือจนแบบเรารู้สึกว่าเออเขาคือเหมือนพี่สาวเราจริงๆอ่ะเราคือเขาจะคอยเป็นห่วงเราตลอดว่าแบบเออเลิกงานหรือยังกินข้าวหรือยังกลับบ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ยังหาเวลานอนไม่ได้ เราอะทำงานนะเขาก็จะคอยแบบว่าเออพักบ้างนะคือแบบเขาใส่ใจแล้วคือด้วยความที่เราอะอยากมีพี่สาวอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมีเขาแบบประทับใจเขาเหมือนเขาเป็นพี่สาวของเราคนนึงนะคะเนี่ยอายุห่างกันเกือบ10ปีเลยโหเฮ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่อเราคิดว่าเขาอยู่ในเนี่ยกันนะเนี่ยอันนี้จะขึ้นเลข3ไงตายแล้วคุณผู้ชมขาเราฟังเรื่องราวของเพื่อนรักกับคู่รัก CEO ดีกว่านะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจในสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาและมันอาจจะส่งพลังในเรื่องการทำแบรนด์นะคะและวันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะนะคะสำหรับแบรนด์ตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะกับแบรนด์พาวซากุระสเนลไวเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรามารู้จักกับสินค้าตัวนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันดียังไงและที่สำคัญทำไมมันถึงขายดีมากๆในโลกออนไลน์งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันดีกว่าค่ะเราเล่นฟองเราเล่นฟองมาแล้วนะแล้วฟองเขาแบบมันนุ่มน่ารักเนาะยิ่งถ้ามีใครมาอาบให้เนี่ยอันนี้ก็จะฟินยิ่งทำก่อนเลยดีกว่าทำก่อนเลยดีกว่าค่ะพอเรารู้ว่าเรากำลังจะทำธุรกิจอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นของสบู่มันคือสบู่อะไรคะเนี่ยอันนี้คือสบู่พาซากุระสเนลโซเป็นดอกซากุระผสมกับเมือกหอยทากแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือคอลลาเจนสูตรเข้มข้นไปโอ้โหถึงว่าทำไมเวลาที่เราใช้มันเป็นที่มันยืดๆก็มันเป็นเพราะว่าเมื่อหอยทากใช่ไหมใช่พอเวลาที่มันสัมผัสผิวเรามันจะเป็นการเหมือนกับคุณผู้ชมถ้าใครจะรู้ว่าใต้ที่ศึกษาเมื่อหอยทากคนที่เหมือนมีแผลอะไรเงี้ยมันจะเป็นการสมานแผลแล้วด้วยนะใช่ถ้าเกิดแบบว่าบางทีในต่างประเทศอ่ะเขาจะใช้ตัวหอยทากเลยด้วยซ้ำที่ในการรักษาหน้าอะไรอย่างนี้เลยให้มันเดินไต่หน้าเลยแต่ทีนี้ไม่ต้องค่ะเพราะว่าแบรนด์พาวเนี่ยทำมาให้คุณผู้ชมแล้วสะดวกสบายมากยิ่งไปเจอพวกอินกรีเดียนอะไรพวกนี้ได้ยังไงคะเริ่มจากที่ตอนที่จะเริ่มทำคือมันมีสินค้าหลายตัวมากที่เราอยากทำแล้วก็สั่งมาเทสประมาณ30กว่าสูตรโอ้โหว่าจะใส่อันนี้ไม่ใส่อันนี้เอาสูตรนี้อะไรเงี้ยใช่อันนี้มีดอกซากุระแต่มันยังไม่โดนอันนี้มีมะหอยท่าแต่กลิ่นมันก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจนเราก็เลยสั่งเลยว่าเราต้องการแบบนี้สูตรนี้ฟองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำอยู่ประมาณเกือบปีกว่าจะได้สำเร็จช่วยกันคิดเนาะคิดสูตรปรับสูตรไปสูตรมาจนแบบลองจนตัวเปื่อย พอมันรู้สึกว่าเราเจอที่มันใช่แล้วถึงสั่งผลิตออกมาใช่ค่ะล็อตแรกที่สั่งผลิตออกมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะล็อตแรกของเราแสนเนาะหนึ่งเราผลิตออกมาแสนก้อน100,000ก้อนใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าผลตอบรับคือมันจริงจริงแบบพันก้อนนี้เราลงทุนแจกเลยใช่ลงทุนแจกคือใช้การตลาดในเรื่องของให้คนได้ทดลองเลยเรามั่นใจว่าสินค้าเราดีแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ได้ใช้ที่ชอบทุกคนค่ะก็พอเราเหมือนเราให้เขาหนึ่งก้อนแต่เขากลับมาซื้อเราเป็น10ก้อนมันเป็นการลงทุนที่เราคิดว่ามันคุ้มค่าค่ะก็ถือว่ามันได้ช่วยในเรื่องของการบอกต่อด้วยเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เราได้ให้ไปทดลองเนี่ยคือทุกคนฟีดแบ็กกลับมาคือดีหมดแล้วก็สั่งเพิ่มคือแสนก้อนที่หมดภายในล็อตแรกเลยใช่ค่ะประมาณเดือนนึงโอ้โหเดือนเดียวเก่งมากค่ะไม่ธรรมดาเลยคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยพอจับคู่กันอย่างคุณพราวกับคุณสิแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงเลยค่ะก็คื
ือหน้าที่หลักๆเลยคือของตัวพี่พาวเขาจะอยู่ในเรื่องของอาการติดต่อประสานงานของโรงงานในการผลิตสบู่แล้วก็การนำเข้านำเข้าตัวพวกวัตถุเขาเรียกว่าอะไรสารสกัดจากสบู่จากประเทศเกาหลีเลยอย่างที่บอกว่าหอยทากเนี่ยเราไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีเพราะคือเราเนี่ยสั่งนำเข้าโดยตรงจากเกาหลีเลยเอามาเป็นวัตถุสารสกัดลงในตัวนี้ก็จะสั่งโรงงานส่วนในตัวของสิทธิ์จะอยู่ในช่วงอยู่ในด้านของการตลาดการ PR การโปรโมทอะไรแบบนี้ค่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์อะค่ะแล้วก็การแบบดูการรีวิวต่างๆแล้วก็ตอนนั้นเริ่มจากการที่ทำเพียงแค่2คนไม่มีตัวแทนเลยค่ะต่อไลน์เองทำเพจเองนั่งทำเองทุกอย่าง2คนจริงๆแบบสุดยอดแต่2คนคืออยู่คนละที่กันแต่คือเรามีโซเชียลไงบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเราก็ต้องมีโซเชียลเข้ามาในเรื่องของการทำให้คนสองคนอยู่ใกล้กันมากขึ้นก็มีกลุ่มทำสบู่ก็ในกลุ่มมีกันอยู่สองนั่นคือตอนแรกนั่นคือตอนแรกแต่เชื่อได้ว่าเราทำธุรกิจกันแบบนี้นี่คือความเชื่อใจเป็นหลักเลยนะไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเราก็อยู่ไกลกันด้วยใช่ค่ะคือโอนเงินนะเนาะแบบในการทำเพราะว่าคือตัวพี่พาวเขาจะอยู่อ่างใหญ่ติดในกรทมแล้วคือตรงนั้นของเราจะอยู่สมุทรปราการแล้วคือเราจะสะดวกที่จะแบบเดินทางไปดูพี่พาวก็จะลงมาทีข้างทางแบบนี้เพราะว่านางติดลูกแต่พอมันได้เริ่มทำฟีดแบ็กดีมันก็เลยต่อยอดหลายคนก็เลยรู้จักในแบรนด์นี้มากขึ้นและที่สำคัญแบรนด์เขาเนี่ยมีรางวัลการันตีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่ไงมันเป็นบทพิสูจน์แล้วไงแต่น้องเกมเชื่อไหมว่าความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างที่มันจะต้องควบคู่กันที่เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กัน2คนแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเป็นร้อยนะคะสำหรับตัวแทนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีอีกหนึ่งตัวแทนค่ะนะคะเขาบินตรงนะคะมาจากจังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและที่สำคัญชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้ยังไงนะคะสำหรับการทำแบรนด์นะคะสำหรับการมาขายสบู่ในครั้งนี้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาอยู่กับเรานะคะขอต้อนรับเลยนะคะน้องโบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องโบนี่คือมาจากหาดใหญ่นะคะใช่ค่ะนี่คือเจ้าแม่หาดใหญ่ไหมคะน้องโบนะเพราะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าสาเหตุที่เราต้องเชิญมาเนี่ยเพราะว่าเราคุยกันเองแค่นี้มันก็เหมือนจะการแบบเฮ้ยขายของกันหรือเปล่าแต่นี่ค่ะเรามีตัวแทนมาช่วยยืนยันการันตีในเรื่องของการที่ว่าถ้าคุณมาลงทุนทำกับแบรนด์พาวคุณได้ผลตอบรับกลับไปอย่างน่ามหัศจรรย์ขออนุญาตให้น้องโบแนะนำตัวหน่อยนะคะโบนัทธิกานะคะก็เป็นตัวแทนหลักภาคใต้ค่ะโอ้โหถามก่อนเลยดีกว่าคุณโบรู้จักกับคุณพาวกับคุณสิได้ยังไงถึงได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์นี้ค่ะก็คือเริ่มแรกเลยซื้อใช้เองค่ะค่ะเริ่มจาก1ก้อน2ก้อนเพราะปกติแล้วคือหน้าของโบจะเป็นคือแพ้ครีมมาตัวนึงก็เป็นสิวแบบเม็ดเล็กๆค่ะสิวผดผื่นค่ะแล้วก็ลองใช้ไปก็ก้อนแรกก็คือรู้สึกแล้วว่าดีขึ้นก็ใช้ไปอีกไปก้อน2ก้อนค่ะก็ทีนี้ตัดใจเปิดบินเลยตอนนั้นรู้จักผ่านคุณพราวหรือคุณสีคะคุณพราวค่ะรู้จักเพราะว่าเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่แล้วคุยกันรู้เรื่องหน่อยได้ตายอะไรแบบนี้เราเป็นเพื่อนซีของน้องสาวเราใช้สบู่นานแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเฮ้ยมันใช้ดีจริงฉันเลือกที่จะลงทุนกับแบรนด์นี้แล้วคือแรกเลยเพื่อนเป็นคนแบบว่าแนะนำใช่ไหมก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากเอาตาอะไรเอาตาลองตามาระยะหนึ่งอะค่ะก็มาใช้มาลองเปิดใช้ดูค่ะก็จาก10ก้อน20ก้อนก็เนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ500ถึง 1,000 ก้อนโอ้ถือว่าเยอะมากมากเลยต้องบอกเป็นเจ้าแม่ภาคใต้ค่ะถามน้องโบดีกว่าก่อนหน้าที่เรามาเริ่มขายอะไรเราทำอะไรก่อนคืออยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆค่ะแล้วเราไปเอาเทคนิคการขายยังไงอ่ะโพสต์ยังไงทำรีวิวยังไงอ่ะก็คือศึกษาจาก Google ด้วยดูใน Instagram ด้วยก็ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะก็โพสต์เองขายเองก็ผลตอบรับก็ดีนะคะดีมากด้วยชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างถามก่อนดูจากทองก็ได้ค่ะคุณผู้ชมก็มีรายได้เสริมเข้ามาเยอะค่ะก็ให้ได้มีค่านู่นค่านี่จุดเสียครอบครัวค่ะจริงๆรู้สึกสนุกกับการขายออนไลน์ไหม
สนุกมากค่ะจากที่ว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยเปิดใจเลยเรื่องสินค้าออนไลน์เขาจะเป็นคนที่เปิดใจอะไรยากมากไม่เคยเห็นเขาโพสต์ขายออนไลน์เลยตั้งแต่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเองคือเราเป็นคนแบบผิวดำใช่ไหมแต่ว่าคือไม่นะสีผิวน้ำผึ้งเมื่อก่อนไม่ได้แบบนี้นะคะเมื่อก่อนแบบปีเลยอยู่บ้านเพื่อนอีกเขียวไหมไม่เลยคือแบบโอ้โหนึกว่าคนต่างประเทศบางตลาดแต่เรียกได้ว่าพอเราได้มาใช้เวลาแล้วคือสวยเลยคือมันก็ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสวยเลยคือมันไม่ได้ขาวแบบว่าคนผิวดำกรรมพันธุ์ก็คือมันจะเนียนขึ้นใช่ค่ะมันจะคือมันดีขึ้นเป็นระดับอะค่ะถามดีกว่าแฟนที่บ้านว่าไงพอเรารู้สึกสวยขึ้นก็มีบ้างค่ะมีบ้างนี่คืออะไรคะคือไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันตลอดเมียสวยเมียสวยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่ยอมลุกหรือไม่กล้าเปลี่ยนแล้วก็ยังยึดติดว่าเฮ้ยไม่อยากขายอะไรแกแต่เราอะมาลองทำแล้วมันทำได้จริงๆค่ะน้องโบค่ะก็สั้นๆนะคะไม่เปิดใจก็ไม่รู้จักกับความสำเร็จค่ะค่ะแน่นอนนะอยากจะบอกอะไรเจ้าของแบรนด์ทั้งสองคนหน่อยไหมคะก็ทั้งสองคนก็เหมือนพี่สาวคนนึงนะคะคือมีอะไรก็ปรึกษาตลอดค่ะก็รักมากมากด้วยคือเรามีอะไรเราจะอัปเดตกันให้ทำธุรกิจก็คือจะแนะนำตลอดนะคะเกี่ยวกับขายน้องขายอย่างนี้อย่างนี้นะคือจะบอกจะสอนเทคนิคค่ะข้อดีของการเป็นตัวแทนในแบรนด์นี้เป็นยังไงคะก็อยู่แบบครอบครัวใช่อยู่เป็นแบบครอบครัวมากค่ะเป็นพี่เป็นน้องคือคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะค่ะคุณพาดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการวางแผนการตลาดในแบรนด์ยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มกระจายออกต่างประเทศแล้วก็คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็ปีนี้เอาจริงๆพาเพิ่งเปิดตัวมาต้นปีมกราคมนับถึงตอนนี้ก็ประมาณ8 เดือนตอนนี้พารับ4 รางวัลนะคะโอ้โหคือเลิศมากค่ะใช่และอีกอย่างนึงเลยนะที่เคนอยากจะย้ำกับคุณผู้ชมเลยว่าการที่สินค้า1สินค้าจะสามารถนำออกไปขายในต่างประเทศได้เนี่ยคือคุณจะต้องมีส่วนผสมทุกอย่างวัตถุดิบจะต้องได้มาตรฐานและการรองรับในระดับสากลเลยถึงจะสามารถนำสินค้าตัวนี้ออกไปขายในต่างประเทศได้และแบรนด์พาวก็ทำได้แล้วด้วยและทำได้หลายประเทศด้วยที่สำคัญอย่างคุณสี่พอเรามาดูการตลาดตอนนี้จะเดินได้ยังไงต่อคะตอนนี้หลักๆเลยเราก็ต้องเน้นออนไลน์เพราะว่าจากการที่แบบคือเราสำรวจมาเนาะออนไลน์เป็นอะไรที่ทำแล้วต้นทุนน้อยที่สุดค่ะคือเราก็เป็นการกระจายไปได้ไม่ได้แค่ทั่วโลกเลยแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้กระทั่งหาลูกค้าที่อยู่เกาหลีเองนะเขาก็มีการอินบ็อกซ์มาหาเราอยากใช้อะไรแบบนี้อ่ะเขาก็บอกให้เราส่งไปจะบอกค่าส่งแพงนะเพราะว่าสบู่ของเราอ่ะราคาหลักร้อยนะแต่ว่าค่าส่งสิบก้อนอ่ะราคาค่าส่งอยู่ที่เกือบ1,000แล้วนะร้านบอกไม่เป็นไรเขาอยากลองพอเขาลองตอนนี้คือเขาก็มาส่งไปตอนนี้ก็มีตัวแทนที่เกาหลีเกิดโอ้โหนี่ไงบอกได้เลยว่ามันคือความสำเร็จที่เขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาคุณผู้ชมขานะคะกับวันนี้แน่นอนค่ะนะคะสบู่ก้อนนี้ถามหน่อยเลยดีกว่าราคาก้อนละเท่าไหร่คะ129 บาทโอ้129 บาทราคาที่จับต้องได้และที่สำคัญนี่เขาบอกเลยเห็นไหมตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเป็นสิวหน้าดำหมองคล้ำรอยสิวฝ้ากระดูจางลงเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกและก้อนแรกที่ใช้เลยค่ะคุณผู้ชมขานะและที่สำคัญวันนี้ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากเป็นหนึ่งในครอบครัวเหมือนที่น้องโบประสบความสำเร็จมาแล้วอยากให้คุณพาวได้ฝากหน่อยแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะช่องทางติดตามนะคะเพจนะคะเฟซก็เพจนะคะอันเดียวเลยคือพาว Official Thailand นะคะค่ะ IG ก็พาว Official Thailand นะคะทั้งเฟซแล้วก็ IG นะคะจะมีลิงก์ LINE แอดนะคะสามารถแอดเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะค่ะนะคะอ่ะคุณสิฝากอะไรคะค่ะก็ฝากถึงทุกคนเนาะที่ยังไม่เคยเปิดใจในการเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากบอกเลยจริงๆว่าลองเปิดใจดูเพราะว่าทุกคนไม่มีใครขายเก่งขายเป็นมาตั้งแต่แรกทุกคนอยู่ที่การฝึกฝนการพัฒนาตัวเองแล้วก็สิมั่นใจว่าถ้าทุกคนนะคะหมั่นพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามหาเคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆมาปรับปรุงตัวเองมาพยายามทำให้ตัวเองก้าวขึ้นได้สิเชื่อแน่นอนว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จเหมือนแบรนด์พาวแล้วก็ตัวแทนของพาวไทยแลนด์ค่ะค่ะอยากให้น้องโบช่วยเชิญชวนสักนิดนึง
เอาขอแหลงใต้เลยได้ไหมคะเอาภาษาเราเลยเชิญชวนเลยพี่น้องชาวใต้มาเป็นตัวแทนแบรนด์พาวกับเราเลยค่ะค่ะตาอยากเจอสินค้าดีๆก็มาเปิดใจอยู่กับของพวกเรานะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือแขกรับเชิญพิเศษนะคะของรายการเปิดปากคนดังในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะเกมก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้บริหารทั้งสองท่านรวมถึงตัวแทนที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการเปิดปากคนดังสัปดาห์นี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามรายการเราได้ตามวันแล้วก็เวลาที่ขึ้นด้านล่างปกติได้เลยแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็กดเข้ามากด subscribe ในจอคาสิออฟฟิเชียลนะคะในแฟนเพจของเราด้วยนั่นเองค่ะนะคะและในช่องทาง YouTube ของเราค่ะนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกๆความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะเพียงแค่คุณลงมือทำนะคะวันนี้แบรนด์พาวก็น่าแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะคุณอาจจะเป็นเศรษฐีหรืออาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์ในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะวันนี้พวกเรานะคะทั้ง5คนค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ